รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำในการรับชมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สรรสิริสอนมณีเกิดเมื่อพุทธศักราช2478ที่จังหวัดอุดรธานีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2502ได้รับเลือกให้เป็นแพทย์ประจำบ้านภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชต่อมาจึงเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและในปีพุทธศักราช2505ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์โทสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ปฏิบัติราชการที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่ The Liverpool School of Tropical Medicine ประเทศสหราชอาณาจักรจนสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเมื่อปีพุทธศักราช2510ด้านงานบริหารท่านเริ่มต้นด้วยตำแหน่งเลขานุการคณะเวชศาสตร์เขตร้อนในปีพุทธศักราช2513ดำรงตำแหน่งอยู่14ปีและดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนตั้งแต่พุทธศักราช2514เป็นเวลา17ปีและปีพุทธศักราช2523ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล2ปีจากนั้นได้มาดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนอีก8ปีตั้งแต่พุทธศักราช2525และทำหน้าที่ Assistant Coordinator Simeo Tropmed Center เป็นเวลา12ปีตั้งแต่พุทธศักราช2521ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการของท่านเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะทางด้านการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้เลือดจึงได้รับเชิญให้เป็นผู้สอนและบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติเสมอท่านเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการควบคุมโรคพยาธิการวิจัยผลกระทบทางด้านสาธารณสุขอันเกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำและอ่างเก็บน้ำและปัญหาสาธารณสุขที่เกิดจากการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นต้นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและมหาวิทยาลัยมหิดลคือการคิดค้นรูปแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกระทรวงสาธารณสุขได้นำรูปแบบดังกล่าวไปใช้ใน7จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าสามารถควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับได้ผลดีท่านมีความเชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคพยาธิใบไม้เลือดทำให้ท่านได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและได้รับรางวัลจาก WHOและร่วมก่อตั้ง WHO Collaborating Center for Environmental Management of Vector Control ขึ้นที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2523ได้จัดตั้งหน่วยวิจัยสังคมและเศรษฐกิจและทำพิธีเปิดพร้อมกันในโอกาสงานฉลองครบ20ปีในการก่อตั้งคณะซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเมื่อปีพุทธศักราช2527คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รับการสนับสนุนจาก IDRC พัฒนาศูนย์เอกสารและพิพิธภัณฑ์เวชศาสตร์เขตร้อนให้เป็นเครือข่ายศูนย์ข้อมูลเพื่อการวิจัยสำหรับภูมิภาคในเรื่องโรคที่ติดต่อทางยุงพาหะอีกทั้งยังจัดทำวารสารและ Annotative Bibliography on Mosquito Borne Disease in Asia อีกด้วยพุทธศักราช2528ได้ก่อตั้งอาคารศูนย์วิจัยทางคลินิกโรคเขตร้อนเพื่อเป็นศูนย์วินิจฉัยโรคเขตร้อนและหน่วยเครื่องมือกลางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลหอผู้ป่วยหอพักแพทย์และพยาบาลและหน่วยวิจัยสังคมและเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารคุณหญิงตระหนักจิตหรินสุดพุทธศักราช2529
ท่านเป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งโครงการศูนย์ทดสอบวัคซีนโดยความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก IDRC และ USAID จากนั้นได้จัดตั้งสภาอาจารย์เวชศาสตร์เขตร้อนขึ้นพุทธศักราช2531และก่อนครบกำหนดเกษียณอายุราชการได้มีส่วนสำคัญในการเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ International Congress for Tropical Medicine and Malaria ที่โรงแรม Ambassador City จังหวัดชลบุรีโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จมาเป็นประธานเปิดการประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันสิริสอนมณีเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างบุคลากรที่มีความจำเป็นต่อการสอนและวิจัยในสาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนโดยส่งเสริมสนับสนุนให้แพทย์อาจารย์และนักวิจัยได้รับการศึกษาต่อณต่างประเทศหลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อปีพุทธศักราช2538แล้วท่านยังได้ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแพทย์จนถึงปัจจุบันในขณะนี้ท่านยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือโรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานเอกชนอีกหลายแห่งและในปี2543ท่านได้รับรางวัลมหิดลทยากรศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันสิริสอนมณีเป็นที่รักของบุคลากรทุกระดับมีอัธยาศัยไมตรีให้ความเอื้ออาทรแก่บุคลากรอย่างเสมอภาคทั้งในเวลางานและนอกเวลางานอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมในทุกๆด้านอย่างเป็นกันเองก่อให้เกิดความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรทำให้ร่วมมือการปฏิบัติภารกิจของคณะสำเร็จลุล่วงทุกครั้งและเนื่องในโอกาสที่ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สันสิริสอนมณีจะมีอายุครบ80ปีในปี2558คณะเวชศาสตร์เขตร้อนได้รำลึกถึงพระคุณของท่านซึ่งเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนและทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะมากมายจนทำให้คณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนจึงขอนำชื่อของท่านมาตั้งเป็นชื่ออาคารว่าอาคารสันสิริสอนมณีเพื่อเป็นที่จดจำของบุคลากรคณะเวชศาสตร์เขตร้อนต่อไปเรามาช่วยอวยพรให้ชาวเขตร้อนมีจิตสดใสพร้อมนิดในวันปีใหม่และเรื่องเลือกไทยสุขใจทั่วกันสมัครทีรวมเป็นเดียวสำหรับงานฉันเธอเกียรติโนนนิรันเกตรอนเรานั้นจงวาทนาเธอเกียรติเกตรอนนิรันเกตรอนเรานั้นจงวาทนาทุกคนที่ดีมาเบิกบานทั่วนาตาตาผ่อนชัยสมัครใจต้องเพียรร่วมใจเป็นใจเดียวสำหรับงานฉันเธอเกียรติเกตรอนนิรันเกตรอนเรานั้นจงวา